ไปเบิ่งการยิงประตูของ3นักเตะที่ว่าโดดเด่นซะเหลือเกินเนาะถึงว่าปัจจุบันก็นำหน้าในตำแหน่งดาวยิงสูงสุดของการแข่งขันบาสเกตบอลเอฟซีลาวลีก1ฤดูกาล2023ซึ่งวันนี้เราจะไปอัปเดตตำแหน่งดาวยิงสูงสุดเนาะซึ่งว่าล่าสุดก็เป็นบุญพจันทร์บุญกองที่ว่าแซงขึ้นเป็นผู้นำกันแล้วหลังจากที่ว่านัดล่าสุดทางบุญพจันทร์ก็ยิงคนเดียว3ประตูแฮตทริกซึ่งก็เป็นแฮตทริกที่4ในเปปซี่ลาวลีก1ยิงให้กับทางด้านซังน้อย FC เอาชนะทางด้านจำปาสัก FC ไป4ประตูต่อ0ในการขันอาทิตย์ที่ผ่านมาเคยได้ทางด้านบุญประจันยิงไปแล้ว9ประตูในฤดูกาลนี้แซงขึ้นนำตำแหน่งดาวยิงสูงสุดส่วนมาอันดับที่2ก็เป็นของพัฒนาพรหมเทพนะซึ่งเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านี้เพิ่นก็เป็นผู้นำแต่นัดล่าสุดเพิ่นยิงได้เพียง1ประตูเกตให้ยิงไปแล้ว8ประตูตกลงมาอยู่อันดับที่2นะนัดล่าสุดเพิ่นก็ยิงใส่กองทัพไป1ประตูก่อนที่จะจบเอสลาเสียให้กับกองทัพไป 1-0 ส่วนอีกคนนึงที่ยิงได้8ประตูก็เป็นทางด้านลาฟาเอลนะจากมาสเตอร์7 FC ยิงได้3ประตูเช่นเดียวกันในนัดที่ว่าพามาสเตอร์เอาชนะดวงบางไป 3-0 นะก็ถือว่าโดดเด่นซะเหลือเกินนักเตะคนนี้ลงสนาม2นัดยิงได้8ประตูซึ่งนัดก่อนหน้านี้ก็ยิงได้5ประตูนัดล่าสุดก็ยิงได้3ประตูส่วนมาอันดับที่4ก็เป็นของทางด้านตีศรีหาราชนัดล่าสุดยิงได้1ประตูสวยให้กับของทัพชนะเอสราไป 2-1 นะซึ่งตีศรีหาราชก็ยิงไปแล้ว5ประตูอยู่อันดับที่4ส่วนว่าอันดับที่5มีหลายคนยิงได้3ประตูก็ประกอบมีไซโคโอกาเนลจากสังน้อยยิงได้3ประตูเท่ากับทางด้านอาทิตย์ดวงราชจากอิสลาพุทธวงศ์สังวิไลจากอิสลาจำบันประเสริฐจากหลวงพระบางเดกาทางด้านศรีสวัสดิ์ดาลาวงจากกองทัพนะซึ่งนี่ก็เป็นการอัปเดตตำแหน่งดาวยิงสูงสุดเนาะซึ่งเขาจะไปปิดท้ายที่การยิงประตูของทั้ง3นักเตะนี่กันก่อนไปเริ่มกันที่ทางด้านบุญพจันทร์กันก่อนเนาะถึงยิงประตูกับสร้างน้อยนะเป็นจังหวะนี่เปิดเข้าไปมงจังหวะนี้ยังติดอยู่ซ้ำเข้าไปอีกครั้งหนึ่งยิงเข้าไปกันเลยเนาะทางด้านบุญพจันทร์บุญกองยิงประตูทำอิดให้กับสร้างน้อยนัดที่ว่าพบกับทางด้านจับประสักนะเดี๋ยวมาต่อกันที่จังหวะฟรีคิกจังหวะนี้ประตูที่2ของบุญพจันทร์ยิงเข้าไปอย่างสวยงามเลยฟรีคิกครั้งนี้มีการเปิดซองให้เพื่อนยิงเข้าไปเลยโดดเด่นซะเหลือเกินนักเตะคนนี้มาเบิ่งประตูที่3ของสร้างน้อยก็ได้จากจังหวะนี้เป็นซึ่งก็เป็นบุญพจันทร์เป็นการเฮ็ดทริคของเพื่อนเนาะยิงได้3ประตูแต่ประตูปิดท้ายก็ได้จากแสงวิไลยิงไก่จังหวะนี้บอลเข้าไปจบเกมสร้างน้อยชนะทางด้านจำปาสักไปขาดลอย 4-0 นะก็เห็นได้ทางด้านบุญจันทร์ขึ้นนำดาวยิงสุดๆนะยิงไปแล้ว9ประตูลาฟาเอลนะยิงได้ผู้เดียว3ประตูนะมาเบิ่งจังหวะนี้กันก่อนเป็นประตูทำมิดของเพิ่นตั้งท่ายิงจากฟรีคิกตรงนี้ลาฟาเอลใส่เสื้อเบอร์10นะใส่เสื้อเบอร์10ต่างท่ายิงจังหวะนี้บานต่ำคานซักเข้าประตูไปเลยเห็นได้ทางด้านมาสเตอร์7 FC ขึ้นนำทางด้านโดมพระบางไป 1-0 และก็เป็นประตูทำมิดของลาฟาเอลในนัดนี้นะยิงได้นาทีที่3เดนเซลเกินมาเบิ้งประตูที่2ของมาสเตอร์นะจากจังหวะนี้เซฟขึ้นไปลาฟเอลใส่คอมบอยสปีดจับหัก1จังหวะหัก2ยิงจังหวะนี้หัก1หัก2แล้วก็ยิงเข้าไปเป็นประตูที่2ของเพิ่นนะนี่ก็เป็นประตูที่2ของมาสเตอร์ขึ้นนำทางด้านดวงพระบางเหลือเกินเซลเกินนักเตะคนนี้นะทักษะการยิงประตูคมกิจมาเบิ่งจังหวะนี้ก็เป็นทางด้านหลวงพระบางได้โอกาสเปิดจากลุงใหม่เปิดเข้าไปเขตโทษมาจังหวะนี้เซฟเข้าไปเป็นทางด้านจิตรกร
ซ้ำเข้าไปเห็นไหมทางด้านโน้ตวางไลน์มาเป็น1 2แล้วก็เข้ามาสู่การกันครึ่งเวลาที่2เป็นจังหวะนี้เป็นประตูตอกย้ำไสยศาสตร์ของทางด้านมาสเตอร์นะไหลมาขวาลากไปเปิดมาจังหวะนี้ลาฟาเอลมงเข้าไปเหลือเกินนักเตะคนนี้เป็นการแฮตทริกซึ่งเป็นแฮตทริกที่5หรือที่6ของลาลีกปีนี้เนาะซึ่งก็เป็นแฮตทริกที่2ของทางด้านลาฟาเอลเพราะก่อนหน้านี้ก็ยิงได้ผู้เดียว5ประตูเนาะมาเบิ่งการยิงประตูของทางด้านพัฒนาพรหมเทพนะที่เวลานาล่าสุดก็พาอิสราเอลเสียให้กับกองทัพนะซึ่งประตูดังกล่าวเฮ็ดให้ทางด้านพัฒนาอยู่ที่2ของตำแหน่งดาวยิงสุดๆเป็นจังหวะนี้เป็นกองทัพได้ประตูกันก่อนจากการมงสุดสวยของตีสีหาราชมงเสียบขาดซะเหลือเกินเห็นให้กองทัพขึ้นนำไปก่อนก่อนที่มาจังหวะนี้เป็นทางด้านอิสราได้โอกาสเปิดจากมุมเปิดเข้าไปจังหวะนี้เป็นทางด้านเป็นทางด้านพัฒนาพรหมเทพหรือบ่มงเข้าไปแม่ละพัฒนาพรหมเทพเห็นให้ทางด้านอิสราตีเสมอเป็น 1-1 กลับมาสู้นาทีที่53กองทัพได้โอกาสขึ้นเกมถึงวันนี้ลากขึ้นไปเปิดเข้าไปเคสโทษเอาวานลงได้ตับดกสุดยิงเข้าไปเป็นศิษวะดาลาวงนะให้แต่ทางด้านกองทัพอัสนะทางด้านอุสราไป 2-1 นะสังหวะประตูดังกล่าวของพัฒนาพรหมเทพโอเคได้เพิ่นยิงไป8ประตูนะอยู่ที่2ของตำแหน่งดาวยิงสูงสุดยิงเท่ากับลาฟาเอลนะตามหลังปุณวจันทร์บุญกองเพียง1ประตูเท่านั้นนะซึ่งอาทิตย์หน้าพอจะมีการอัปเดตให้ติม